เรียนประธานจัดการแข่งขันได้112ปอนด์ผู้ท้าชิงแชมเปี้ยนโลกชาวไทยเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่น้ำหนักชั่งได้113ปอนด์แชมเปี้ยนโลกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่แพ็คเคียวท่านผู้ชมโปรดทราบสำหรับการชกของมวยคู่นี้ปรากฏว่าแชมเปี้ยนโลกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่แพ็คเคียวไม่สามารถจะทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัด112ปอนด์ได้ในรุ่นไฟเวทจึงทำให้ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของแมนนี่ปาเกียวต้องหลุดไปทันทีในตอนชั่งน้ำหนักเมื่อเย็นวานนี้ตามกฎของสภามวยโลกดังนั้นในการชกของมวยคู่นี้ถ้าปรากฏว่าอดีตแชมเปี้ยนโลกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวเป็นผู้ชนะตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของรุ่นนี้ก็ยังว่างอยู่แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ท้าชิงชาวไทยเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่เป็นผู้ชนะเม็ดเงินจะได้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกทันทีจึงเรียนให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้โปรดทราบตามนี้ด้วยขอขอบพระคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายละเอียดต่างๆคุณวิเชียรได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะได้ชมมวยคู่นี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับ WBC ครับหรือสภามวยโลกสักนิดหนึ่งครับสภามวยโลกหรือ WBC นั้นเป็นสถาบันมวยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งมีสมาชิกทั่วโลก167ประเทศปัจจุบันมีนักชกไทยครองแชมป์โลกอยู่3คนรุ่น105ปอนด์หรือแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทวันดีสิงห์วังชารุ่น108ปอนด์สมานซอจาตุรงค์เป็นแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทซึ่งมีคิวป้องกันตำแหน่งที่เกาหลีใต้ในเดือนหน้าและรุ่น118ปอนด์แชมป์โลกรุ่นบันเทิงเวทได้แก่วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นสภามวยโลกจะเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2999ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งคุณสหสมภพศรีสมวงศ์ประธานสภามวยแห่งเอเชียจะนำ2แชมป์โลกชาวไทยคือวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นและวันดีสิงห์วังชาไปโชว์ตัวให้มวลสมาชิกทั่วโลกได้รู้จักเพื่อเป็นการกระจายชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและต่อไปนี้เราจะมาชมคู่มวยคู่สำคัญครับตอนนี้ก็วันนี้อยู่ที่เม็ดเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในประเทศไทยนี่เกิดขึ้นเมื่อปี31ในช่วงนั้นก็ลูเป้พินเตอร์ต่อยกับสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับสามารถเป็นผู้ท้าชิงมาชั่งน้ำหนักกันที่ลุมพินีมาป้องกันในรุ่น122ปอนด์ในรุ่นจูเนียร์แฟเทเวทก็ปรากฏว่าลูเป้พินเตอร์ก็หลุดไปบนตาชั่งครับนั่นครั้งแรกครับ3ปี31ปี31และครั้งที่2รัตนพลสวรพินครับต่อยที่ศรีสะเกษเข็มขัดหลุดบนตาชั่งเหมือนกันครับสรุปแล้ววันนี้นะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินก็เรียกว่าคั่วเลยคั่วแชมป์โลกถึงประมาณตอนนี้ก็คว้ามาแล้วครึ่งเส้นครึ่งเส้นครึ่งเส้นแล้วครับ 70% ขึ้นไปแล้วครับนี่เป็นครั้งที่3ครับที่แชมเปี้ยนโลกเข็มขัดหลุดบนตาช่างครับเพราะว่าช่าง5ครั้งไม่ผ่านนั่นก็คือแมนนี่แพ็คเกียวเมื่อเย็นวานนี้นะครับน้ำหนักเกินอยู่เกือบ1ปอนด์นะครับก็เป็นการสู้กันเรียงย้ำว่าถ้าหากว่าแพ็คเกียวชนะในวันนี้
ข็มขัดเส้นนี้จะว่างลงครับสภามวยโลกจะจัดให้อันดับ1และอันดับ2ชิงกันชิงกันนะครับถ้าหากว่าเม็ดเงิน3เทแบตเตอรี่ชนะในวันนี้เขาจะเป็นแชมป์ไปโดยทันทีสมบูรณ์เลยนะครับก็เมื่อวานนี้ชาติเราประมาณ4:05ก็ครั้งแรกนะครับเกินปอนครึ่งครั้งที่2ก็เกินไปลดแล้วได้แค่2ขีดแล้วก็ช่วง5:00ลดได้แค่ครึ่งปอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปถึง5:50จากปอนลดได้แค่อีก2ขีดแล้วก็แล้วประมาณ6:05นะครับคือสรุปแล้วเนี่ยหรือว่าอะไร15 นาทีถึง6:05นี่หมดเวลาปรากฏว่ายังเกินอีกตั้ง8ขีดก็เกือบปอนนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูครับเข็มขัดเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่เอวของไอ้1ครับชัดชัย 3K แบตเตอรี่แต่ว่าตกไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่ปีเศษครับไม่นี่แพ้เกียวป้องกันครั้งแรกนั้นชนะน็อกผู้ต่อสู้ซึ่งเป็นรองอันดับ1นะครับคือกาเบียนเบอร์นันครับและนี่เป็นการป้องกันเป็นครั้งที่2แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าเขาน้ำหนักนั้นเกินพิกัดทำให้เขาเข็มขัดนั้นหลุดบนตะช่างหลุดบนตะช่างเมื่อวานนี้เลยนะครับทีนี้เรามารู้ประวัติของเม็ดเงินสักนิดนึงเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นี่รองแชมป์โลกนะครับเดิมทีก็รุ่นไลฟ์ไฟเวท108อยู่อันดับ2ข้ามรุ่นขึ้นชิงวันนี้นะครับอยู่อันดับ10ในรุ่นไฟเวทชื่อจริงว่าบุญสายสิงสุราษฎร์นะครับชื่อเล่นว่าเตี้ยเกิด12 มิถุนายน 2521อายุตอนนี้21ปีนะครับสูง160ช่วงแขน27เซนที่บ้านเหล่าขามตำบลสีแก้วอำเภอเมือง101พ่อชื่อสมแม่ชื่อนางทองใบนะครับชกมวยไทยชื่อว่าเม็ดเงินนะครับลูกจุฬาเมษศักดิ์ชกมากว่า60ครั้งนะครับผู้จัดการก็คือเสียเนาแล้วก็ชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกเมื่อที่30มกราคมปี40ชนะบอยคาวี่ที่ชุมพรนะครับปี40แล้วอุ่นเครื่องในปี418ครั้งแล้วก็ในปี408ครั้งนะครับ414ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน20ครั้งนะครับเป็นการน็อก10ครั้งวันนี้ทุกอย่างนี่พร้อมหมดอยู่ที่วาสนาของเด็กไทยเม็ดเงินเท่านั้นนะครับที่จะทำได้ในวันนี้วันนี้แพ็คเกียวกับเม็ดเงินนั้นอายุเท่ากันนะครับ21ปีเท่ากันเกิดปีเดียวกันครับคือปี1978หรือ2521ครับช่วงชกนั้นดูเหมือนว่าทางด้านแพ็คเกียวยาวกว่า2เซนนะครับแต่ว่าสูงนั้นสูงกว่าเยอะครับครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับชิงได้ในวันที่16เมษายน2503โดยชนะเปเรสนะครับที่เวทลุมพินีเมื่อ39ปีก่อนทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณชัยทัศน์ครับจำเริญสุกิรัตน์นี่ได้ชิงก่อนถึง3ครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีวาสนาครับแสดงว่าเรียกว่าบุญมีแต่กำบังครับสำหรับจำเริญทรงกีรัตน์นะครับคิดว่าแฟนมวยเก่าๆคงจะพอจำชื่อนี้ได้เราชมมวยครับคู่สำคัญครับถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อยกันนอกรอบครับภาพชายกแรกครับจิ้มหมัดซ้ายแต่ว่าถักขาครับเม็ดเงินจิ้มขวายาวได้สองหมัดครับถือว่าเป็นหมัดชัดๆเพชรจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอขอบพระคุณท่านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาพลเอกมงคลอัมพรมิสิทธิ์ผู้จัดการงานสูงสุดพลเอกชวลิตยงจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรคุณเจริญศิริวัฒนภักดีบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนคุณวิพัฒน์รัชกิจประการคุณวิทวัฒน์วิภาคุณคุณอนันต์ฉายแสงการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทสี่แสงการโยธาและหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางนมนะครับนม CP เมจินะครับในเครือเจริญประการมอบให้กับนักมวยไทยนะครับเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นี่กินได้ตลอดเลยนะครับกินได้ตลอดปีตลอดชาติไปเลยนม CP เมจินะครับมาถึงยกที่2แล้วครับมาดูว่าวันนี้เม็ดเงินของเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าแพ็คเกียวหรือปาเกียวนี่ชกมาทั้งหมดนะครับ26ครั้งก็เป็นการชนะน็อก17ครั้งนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าจะดูช่วงชกดูช่วงแขนช่วงขานะครับเม็ดเงินนั้นได้เปรียบสูงก็สูงกว่าด้วยครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบเมื่อวานคือน้ำหนักเกินแล้วลดค่อนข้างเยอะแล้วลดไม่ลงครับแต่ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอาจฟื้นได้นะครับของเราในช่างครั้งเดียวนะครับผ่านเลยทีเดียว112ปอนด์ของเขานี่ครั้งที่5นะครับถึง6:05ปรากฏว่ายังเกินอีก8ขีดเกือบ1ปอนด์นะครับแสดงว่าโครงสร้างรูปร่างนี่ไงๆเขาก็ใหญ่กว่าทั้งเราแน่นอนนะครับดูเหมือนว่ายกที่2นั้นมินิแพ็คเกียวนั้นเตรียมแผนรวดเร็วฉับพลันมาใช้เขาเรียกว่าสังเกตว่าเขาเก่งหมัดซ้ายแน่นเหลือเกินนะครับเอาละครับเม็ดเงินไม่หวั่นเลยครับของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกใกล้ๆนะครับเล่นลำตัวให้เยอะเปลี่ยนอีกเดินอีกเล่นลำตัวก่อนนะครับเพราะว่าลดน้ำหนักมาโกรเยอะนะครับชกมวยไทยมาแล้วถึง3คนนะครับเปลี่ยนโดนลำตัวอีก
ของเราเนี่ยของเราได้แชมป์แล้วถ้าบอกว่าเกิดไปชนะวันนี้นะครับยังไงก็แชมป์เลยทีเดียวดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงเทรนเนอร์พยัคฆ์ชอพิมลนั้นวางแผนถูกต้องนะครับนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะนั้นจะต้องนวดที่ลำตัวให้อ่อนลงมาก่อนต้องเล่นลำตัวก่อนนะครับเรื่องเชิงประสบการณ์แล้วต้องยอมรับเขาสมัครเล่นมาแล้วนะครับถึง64ครั้งเออนี่เม็ดเงินเล่นลำตัวก่อนนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวเม็กซิโกเดินอีกเล่นลำตัวต่อยล่างตัดโดนเล่นอีกเป็นชุดถ้าเกี่ยวโดนเป็นพายุบุแคมนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไล่ได้อีกเร็วเล่นขวาอีกหมัดหนึ่งสองหมัดสามหมัดสี่หมัดเล่นลำตัวอีกเต็มๆนะครับถ้าเกี่ยวโดนมาอีกหมดยกที่สองยี่ห้อไหนดีครับยี่ห้อโอ้โหให้ใช้แบตเตอรี่อะไรโบลิเดนโบลิเดนโบลิเดนแล้วทำไมรถญี่ปุ่นใช้ได้หรือปู่โบลิเดนใหม่ใช้ได้กับรถยุโรปและรถญี่ปุ่นจำไว้นะเจ้าตังแบตขาวต้องโบลิเดนโบลิเดนท่านผู้ชมครับกลับมาชมภาพช้าครับยกนี้ดูเม็ดเงินต่อยได้เนื้อเยอะเลยครับในขณะที่แพ็คเกียวนั้นออกอาการผวาครับเมื่อโดนลำตัวเลยครับมีปัญหาแน่นอนครับสำหรับร่างกายของแมนนี่แพ็คเกียวครับขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีคุณมานาหรินทรานนท์บริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดแบตเตอรี่ 3K ทนถึงใจไฟแรงสูงคุณธรรมนูนวังหลีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชมกันต่อครับบนเวทีความตื่นเต้นนะครับขวาอีกหมัดนึงเบียดไปเรื่อยนะครับแพ็คเกียวเริ่มจะหวาดเลยนะโดนขวาอีกหมัดนึงเทนิสเม็ดเงินไล่เร็วนะครับขวาอย่าตกนะครับตกไม่ได้ด้วยต้องเบียดอีกมาวันนี้ไล่เรียกเขาอีกหมัดนึงแพ็คเกียวโดนจังๆไปเลยนะครับเม็ดเงินโอ้โหพยักไรล่าเยอะเลยนะครับแต่อย่าคุณสมิงขาวชะล่าใจไม่ได้ครับในอดีตตอนที่ชัดชัยต่อยกับแพ็คเกียวที่วิทยาลัยทองสุขแบบนี้นะครับแล้วชัดชัยเผลอแป๊บเดียวครับแพ็คเกียวนั้นส่งมาซ้ายทำให้แพ็คเกียวนั้นทำให้ชัดชัยนั้นอยู่ไปเลยครับมาชมบนเวทีนะครับมาตอนนี้ทีนี้กรูดกูแล้วนะครับถ่ายทอดไปฟิลิปปินส์ด้วยวันนี้พอเริ่มจะเห็นเลือดมานิดหน่อยแล้วนะครับแพ็คเกียวขวาอีกเป็นย่ามใจจริงๆครับยกที่3กลางยกเท่านั้นเองครับนี่คือความฝันอันสูงสุดของเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่ครับแล้วก็เป็นความหวังของโปรโมเตอร์ผู้จัดครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์ครับแม่ 20,000 บาทครับสดๆจากคุณวิรวัฒนวลมณีนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสกลนครก้าวหน้าครับจะมอบเงินสดให้นะครับจากการที่ได้เป็นแชมป์โลกเราเป็นแชมป์เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้คุณชัยทัศน์ครับต้องยอมรับว่าชกเร็วมั่นใจด้วยนะครับเดินตลอดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับก่อนจะดูภาพอื่นๆต่อไปครับเราจะกลับไปชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพสวยๆครับกระทิงดุหรือจะสู้กระทิงแดงกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับอุดอัดคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มเซ็กซ์พาวเวอร์บทพิสูจน์แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่ทนถึงใจไฟแรงสูงท่านผู้ชมครับกลับมาที่ปากพนังครับดูโฉมหน้าของเป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกไปแล้วครับแมนนี่แพ็คเกียวครับดูท่านหน้าตาเขาเศร้าส้อยพอสมควรนะครับเพราะว่าดูภาพช้าครับนวมนั้นเป็นนวมสีทองครับสีทองนำโชคจากบริษัททวินสเปเชียลครับแล้วก็นี่ครับขวาลำตัวครับที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายครับจุกเหลือเกินครับสำหรับแมนนี่แพ็คเกียวอีกมุมครับไล่เข้ามุมนะครับแล้วต่อยขวายาวๆครับโดนที่ชายโครงซี่สุดท้ายของแมนนี่แพ็คเกียวครับสุดที่จะทนนะครับหมัดนี้ถือว่าต่อยได้เหมาะเหม็งแล้วก็ได้น้ำหนักครับนี่คล่อมนะครับตรงนี้ครับทีเดียวอยู่เลยครับมันนี่แพ็คเกียวนี่เป็นแชมป์เปโลคนที่48ครับในขณะนี้นั้นท่านพลตำรวจตรีปรุงบุญพดุงนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับแล้วก็ท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังคุณเกรียงศักดิ์ลักษณาครับจะเป็นผู้ให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของ WBC สภามวยโลกให้กับเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่แชมป์โลกคนที่48คนใหม่ของเมืองไทยครับหลังจากนั้นแล้วขอเรียนเชิญคุณวีรวัฒน์นวลมณีครับนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสกลนครก้าวหน้ามอบเงินสดให้เม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่จำนวน 20,000 บาทครับเชิญครับคุณวีรวัฒน์นวลมณีครับเชิญครับแล้วหลังจากนั้นเรียนเชิญคุณชัยยันวรรณแสนเป็นผู้แทนมอบพานรองนะครับจากร้านถมไทยเป็นขันน้ำพานรองมอบให้ด้วยครับเชิญครับเชิญจากคุณชัยยันวรรณแสนครับตัวแทนของร้านถมลายไทยมอบขันน้ำพานรองครับเงินสดครับเงินสดอีก 20,000 ครับเป็นรางวัลพิเศษเป็นโบนัสพิเศษจากคุณวีรวัฒน์นวลมณีครับนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสกลนครก้าวหน้าเชิญครับคิดว่าพี่น้องชาวไทยคงจะสุดปลื้มนะครับเข็มขัดเส้นนี้กลับมาที่เมืองไทยอีกแล้วครับหลังจากที่ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ประมาณปีเศษๆครับและบัดนี้เรามีแชมเปี้ยนโลกของสภามวยโลกคนใหม่ครับเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่ท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่ครับยังมีมวยให้ชมต่อหลังจากคู่นี้ครับชมภาพชายอีกทีครับก่อนที่จะไปพบกับโฆษณาสวยๆหมัดนี้ครับลำตัวนั้นไม่สู้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าการลดน้ำหนักมากๆของแมนนี่แพ็คเกียวนั่นเองพักสักครู่เดียวครับ